ขออนุญาตคุณลุงตอบพึ่งนะฮะเขาบอกเป็นเช่นนั้นโอเคนะครับเขาต้องช่วยได้ครับถ้าเขาบอกเป็นเช่นนั้นตามที่เขาว่านั่นหมายความว่าเขาต้องทำให้เราไม่ปวดหลังได้เก็ตไหมครับประมาณนี้ผมบอกได้เมื่อผมบอกว่าเฮ้ยพี่เป็นอย่างนั้นแหละแสดงว่าผมต้องช่วยพี่ได้เห็นไหมครับพี่สวดมนต์สิมันก็ต้องหายได้ถ้าบอกว่าสวดมนต์หายเห็นไหมครับงั้นคำถามกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วที่เขาว่าโอ้เป็นมากกว่า10ปีแล้วล่ะมากกว่า10ปีมันหายไหมที่เขาว่าไม่หายเห็นไหมแปลว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันไม่ใช่แล้วแหละเอาไว้ก่อนกล้าไว้ก่อนที่เขาพูดมา10ปีเนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะเอาอธิบายเขาบอกว่ากระดูกคดใช่ไหมครับหลังฟังถ้ามันตรงมันจะไม่เป็นคิงคองเนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันคดเนี่ยมันมีตัวนี้ใช่ป่ะทำไมไม่คิดในรูปก็เพราะมันคดมันงอเนี่ยมันไปได้ทุกวิธีทุกมุมอ่ะเห็นไหมครับค่ะแปลว่าเขาพูดผิดไงใช่ไหมเดี๋ยวไปที่แน่ๆเดี๋ยวมันปวดใช่ไหมล่ะ10ปีที่เขาผ่านมาเขาทำให้เราหายปวดไม่ได้ มีแต่เพิ่มมาเรื่อยยาก็เพิ่มมาเรื่อยใช่ไหมฮะกันห้ามทุกอย่างห้ามทำห้ามยกของหนักแล้วจะมีไว้ทำหาทำไมร่างกายต้องบอกว่าต้องแบกช้างอาบน้ำให้มันได้หนุนต้องไปอย่างนั้นสิครับมันถึงจะถือว่าเป็นคนที่มีกำลังห้ามทำมันทุกอย่างมันจะไปทำได้ยังไงล่ะชีวิตจริงอ่ะทำไม่ได้ทุกอย่างตามมนุษย์จะทำได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมต้องคิดในกรอบนั้นแล้วโอเคเรามาโฟกัสเลยว่าปวดหายปวดจบไหมแค่นะดูสิสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจและหนึ่งปากลูกงอกมันทำให้หายปวดใช่ไหมอย่ามามองหน้าผมเออพี่นาตัวเองนะตัวนี้ว่ามันอยู่ที่ตัวเองเลือกกายตัวเองแท้อย่ามามองหน้าลูกงอกอยู่กับความรู้สึกของตัวเองตรงนั้นนะฮะดูมันจะไปได้ช่างแวบเดียวตอบคำถามไหวไหมเนี่ยก็พยายามอดทนไม่พยายามครับไม่ต้องพยายามถามไหวไหมไม่ไหวคือไม่ไหวจะได้เพิ่มไหวจะได้เพิ่มโอเคแค่นี้ก็พอนะฮะนะเราต้องรู้ลิมิตของเรามันต้องสื่อสารกันทุกสเต็ปอย่าลืมหายใจเองไปนะเนี่ยเป็นการแชร์ความรู้สึกเลยไอ้ปวดหลังมันเป็นเพียงความรู้สึกมันไม่ใช่กระดูกคดหรอกมันไม่ใช่กระดูกทับเส้นประสาทหรอกเคยถามหมอไหมว่ามันทับเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กเส้นเขียวเส้นแดงไม่เคยค่ะก็ไม่เคยถามเขาถามไงเขาก็ตอบไม่ได้หรอกเมื่อตอบไม่ได้แปลว่ารู้ไม่จริงรู้จริงๆมันปวดเดี๋ยวนี้เจ้าตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะหายจริงคือมันหายปวดของจริงไม่ดีกว่าเลยนะใช่ไหมครับมันหายจริงมันดีจริงนาทีต่อนาทีนี่แหละครับโทษครับโทษครับเล่นทำเล่นๆเนี่ยครับลุงออกไม่ต้องทำจริงจังหรอกใช่ไหมไม่ต้องมีพิธีรีตองด้วยขอความเข้าใจหรอกความรู้สึกที่ดีเท่านั้นเองโทษครับตอบไหวไหมครับได้ค่ะแค่นี้นะอย่าลืมหายใจเองครับไหวมั้ยครับไหวค่ะไหวมั้ยครับไหวค่ะจะเพิ่มไปเรื่อยถ้าไหวแค่นี้พอแล้วผมจะรู้ของผมเองเพราะว่าผมจะมีความรู้สึกที่เป็นอัตโนมัติของผมเองนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งผมจะรู้มันจะมีแรงต้านมีแรงต้านผมจะรู้ไวมากไปแล้วครับหลัง3 2ปึ๊บอึ๊บอึ๊บหายใจซะดิหนึ่งนาทีผ่านไปก่อนค่อยคุยเอ็นตัวซ้ายขวาดูสิเออต่างจากเดิมเดิมไหมจะถามใครท่านมาถามตัวเองก็เลยกับ before เป็นเช่นนั้นหลังจากคุยกับผมแล้วผมช่วย after แล้วเป็นเช่นไรก็เปรียบเทียบได้ดีขึ้นค่ะดีค่ะคำว่าดีมันมีคำว่าดีมากดีที่สุดดีน้อยไม่ดีเลยคำว่าดีเป็นค่ามาตรฐานคำว่าดีดีมากดีที่สุดอยู่ในเกณฑ์
ดีดีมากดีที่สุดค่ะดีที่สุดค่ะก็ต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมวลผลเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมันแย่มา10ปี 100% คือความแย่หลังคือเพื่อความแย่มันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 0% แล้วค่ะไม่ปวดไม่ปวดเลย 0% ค่ะ10ปีที่เขาว่ามาตรงนั้นเขาบอกกระดูกคดกับกี่นาทีที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยต่างกันคนละเหวเลยไหมเนี่ยใช่ค่ะถามว่าใครคือของจริงต้องตอบเองผมทำตรงนี้มา20กว่าปีแล้วผมมีข้อมูลเยอะนี่แหละจะกู้ชาติก็คือสองฝ่ามือกับหนึ่งปากตรงหงอเลยจะกู้ชาติเรื่องนี้ดูสิความคิดผมมันครอบเพื่อไปขนาดผมรู้ว่าชาติจะล่มจมไม่เกิน15ปีด้วยสุขภาพนี่มนุษย์เกิดมากู้ชาติขออนุญาตใช้เสียง2ค่ะสรุปได้แล้วยังครับลองตอบเมื่อกี้ที่ลุงถามกับเขา10ปีเขาว่าผมบอกว่าถ้าเขาว่าใช่มันก็ต้องจบไปนานแล้วนี่คือคำตอบครับคิดว่าขอบคุณใครครับตอนนี้ขอบคุณลุงอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับสวนเลยฮะตรงนี้ขอบคุณนู่นครับพี่ใช่ครับเขาพาเรามาใช่ๆพี่เขาแนะนำลุงอ๋อทำสิ่งนี้อยู่แล้วเมื่อกี้บอก20ปีนี่คือนู่นขอบคุณคนนู้นแต่ของจริงคือลุงอ๋อจริงที่เราต้องอธิบายจริงของลุงอ๋อเนี่ยที่เราจะอธิบายเชิญครับจริงที่ว่าเนี่ยที่ลุงอ๋อทำให้เราลองอธิบายดูครับไม่เก็ตเนาะเก็ตแต่ไปเกินภาษามันภาษาไปไม่ถึงตรงนี้แต่ฟิลลิ่งมันจะเป็นคำตอบนะเหมือนว่าลุงออกใช้พลังงานมาช่วยอย่าตอบเกินจริงครับตอบตามสภาพเลยใช้อะไรแรงมาช่วยแรงผ่านที่ไหนครับแรงผ่านกายเนี่ยค่ะไม่ใช่กายครับลองอ่านดูครับนี่ลองอ่านดูดิอ่านดังๆครับขยายนี่หนูไม่ได้เปลี่ยนแว่นต้องขยายตัวหนังสือไม่ได้พี่โอเคเขาบอกแล้วว่าง่ายมากเนาะเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์เนาะบอกว่าง่ายมากใช่ไหมครับเรื่องปวดเนี่ยพยายามถามแล้วตอบเลยนะครับเขาบอกแล้วว่าเรื่องเจ็บเรื่องปวดนี่ง่ายมากให้ฟังหน่อยครับดังๆเลยครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยครับหลอกเข้าใจว่าหลังคดจากช้าๆครับหลอกเข้าใจว่าหลอกเข้าใจว่าหลังคดจากเขาปรากฏการคนที่มีโรคกับพลังงานบริสุทธิ์สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมลุงหงอกในศตวรรษที่21นี่คือคำตอบไหมครับได้ไหมเห็นด้วยไหมได้ไหมตั้งแต่เริ่มเข้าใจในภาษาไหมแต่ละคำต้องคิดภาษาแต่ละประโยคที่อ่านนั่นแหละไม่จะอ่านพูดแล้วจะไม่เข้าใจมันเลยเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดเลยฮะตอนนี้เอาผลสำเร็จเป็นตัววัดคนที่ไม่มีโรคเนี่ยถามกลับเลยครับอย่าคิดเองคำถามกลับครับความว่าคนไม่มีโรคคือใครอ่ะคนไม่มีโรคคือใครลุงออกคิดว่าใช่ไหมค่ะตอบแบบคอมมอนเลยละครับค่ะก็คือลุงออกไม่มีโรคแล้วลุงออกก็มีพลังงานบริสุทธิ์ค่ะเขาใช้สองมือเปล่าค่ะมาสองมือเปล่ากับอะไรครับความเข้าใจก็คือให้เข้าใจระหว่าง10ปีกับไม่ถึง5นาทีคำตอบก็ไม่ใช่คำตอบจากลุงนะว่ารู้สึกอย่างไรเห็นไหมครับอยู่ที่เราเฮ้ยหายไปเลยเงี้ยนั่นแหละครับ 0% เนี่ยค่ะโอเคเนาะค่ะไม่ใช่ลุงนะครับแต่อยากให้รู้ครับความเข้าใจนี่สำคัญงั้นพอเวลามาที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะมาแบบงงๆเพราะมันไม่เคยปรากฏการณ์นี้มาก่อนในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือมีมันก็เลยว่ามันต่างกัน 100% เนี่ยมันก็มีคนละ 25% มันมีใช้ได้ผ่านการนวดผ่านการเฟ้นบ่อยๆ 50% มีมันใช้ได้
แต่มีแบบ 100% เกินต่างหากมันไม่มีในแผ่นดินมันไม่เคยมีกันแล้วกันแต่นาทีนี้มันมีแล้วนั่งพูดอยู่นี่แหละมีแบบ 100% เกินต่างหากมันขึ้นได้ไวไงจะไปหาตำราไม่มีหรอกไม่มีสิ่งนี้มันไม่ใช่ได้มาโดยตำราจะไปถามครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งไม่มีหรอกสิ่งนี้ไม่ได้มีมาจากครูบาอาจารย์ผมเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์แต่ผมมีปรมาจารย์กับบรมครูทำไมจะบอกทำไมจะบอกใครคือปรมาจารย์กับบรมครูทำไมจะบอกค่ะรู้จักว่าสาธุอามินอเมนโอมได้มีจะพูดไหมครับค่ะกลุ่มนั้นนั่นแหละคือปรมาจารย์กับบรมครูรุ่นหงอกเจ้าของคำพูดที่เขาพูดมาภาษาทุกอามินอาเมนมาโอมมาอามิตพุทธบ้างนั่นนะครับใครเป็นคนพูดคนแรกก่อนนั่นคือบรมครูหรือปรมาจารย์รุ่นหงอกสาธุค่ะใช่ไหมชัดเจนงงไหมคนอยู่ข้างหลังหัวร้อนเลยเวลาผมนั่งมาใส่งงไหมเนี่ยไม่งงเลยครับไม่งงเลยเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าหลังคดไม่น่าจะเป็นจริงอีกแล้วต้องทิ้งแล้วครับเอาลุกเดินอยู่สิเดินสิครับลุกเดินก้มเงยสิครับมันมีร่องรอยเดิมๆที่คงค้างอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่พอดีเข่าหนูยังเจ็บอยู่เขาหลังก่อนแต่หลังสบายสบายขึ้นค่ะจะสปีดเพิ่มก็ได้จะได้เช็คชัวร์ไปเลยสปีดเพิ่มนะครับนั่งลงก้มก็ได้จะได้รู้ว่าจังหวะไหนที่มันจะเจ็บไหมแล้วเนื้อเข่าเข่าแล้วมีต้องแขนแขนด้วยหลังเท้าผมจะรู้เข้าใจเรื่องของไฟฟ้าทั้งหมดทั้ง AC และก็ DC ด้วยแค่นี้ไม่พอกับสิ่งที่รู้หมอรู้ทั้ง AC และ DC ก็เรียนทั้งโลกไปเนี่ยโทษนะครับไฟฟ้าสถิตผมไม่รู้เรื่องไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กที่เขาใช้ในมือผมรู้มันหมดเลยยังไม่พอไปรู้เรื่องของแม่เหล็กโลกด้วยนี่คือสิ่งที่ผมรู้ทั้งในการเหยียบตัวนี้พอผมจับมือปุ๊บต่อเป็นไฟฟ้าแบบอนุกรมทันทีสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดมันจะไหลมาหาผมเรื่องพลังงานมันจะเซอร์กูเรตเหมือนน้ำเลยมันจะออกมาตามกระบวนการของหายใจของอยู่เองนั้นหายใจมันเป็นมันจะมาเองของไม่ดีของอยู่จะมาหาไอของดีของไอเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะไปหาอยู่อยู่จะรู้สึกทั้งตัวชัดเจนไหมครับมันจึงจำเป็นมากจะใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องวัดช่างตวงวัดคือความรู้สึกไม่ใช่เรื่องถูกผิดครับตอนนี้ไม่มีเหตุมีผลแล้วครับเลิกพูดเรื่องเหตุผลนะครับเหตุผลนี่ปรมโลกมาตลอดผมทราบเรื่องของจริงเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยทันทีเนี่ยเอาเหตุผลอะไรเอาความเข้าใจกลับบ้านดีกว่านะครับอย่ามองหน้าผมอย่ามาสงสัยในตัวผมให้พิจารณาจากตัวเองนะครับเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่สะกดจิตมันไม่ใช้ศาสตร์อื่นผมใช้4ศาสตร์บูรณาการกันธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะโว้ยคำว่าธรรมศาสตร์อย่าไปติดท่าพระจันทร์กับรังสิตนะเอาไว้ห่างเอาไว้เขงหนึ่งตรงนั้นนะโอเคนะคือศาสตร์ธรรมชาตินั่งอันนี้เป็นธรรมชาติไหมครับใช้ศาสตร์ธรรมชาติ2คือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ครับไม่บริสุทธิ์นะครับถือว่าปลายสุดการพูดนั้นโลกไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะ4คือจิตศาสตร์มีรู้ไหมกายร่างกายนั่นเองมีกายใจจิตรับได้ไหมครับ3คำได้ค่ะเออคนที่เขาสามารถที่จะแยกใจจากจิตได้แยกใจจากกายได้แล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่งพูดตรงนี้เลยกายใจจิตรู้ชัดเจนแต่ละเรื่องกายก็รู้เรื่องสรีระ
จก็เรื่องของระบบความคิดมีหลักคิดจิตก็พัฒนาได้มันถึงบูรณาการได้ด้วยจะเอาศาสตร์ไหนกับลุงออกทั้งสี่ศาสตร์มาเลยมาดิวเลยดีเบตกันเลยใครแน่ๆมาเอาหัวแถวมาใช่ไหมเอามาดีเบตกันอย่าหาแพ้ตัวชนะเอาผลสำลิดดีกว่านี่เป็นต้นแค่ปวดหัวเข่าเนอะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับจ้าไหวไหมตอบไหวค่ะไหวค่ะโทษครับไม่มีเหลืออึ๊บๆถามว่าเนี่ยคือสองมือเปล่ากันครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเดินได้เลยครับไปเลยคำตอบที่ท่านไม่ใช่วิธีผมนี่นะ ดีแล้วก็ดีแล้วที่ตอบแล้วก็ดีแล้วตอบแล้วว่าดีมันดีแล้วดีแล้วดีแล้วกลัวตายเหรอกลัวเหมือนกันนั่งยองลองใช้ทุกท่าที่เราคิดว่าจะกลับมาอีกไหมถ้าเหนือก็เหลือแค่ตึงใช่ใช่ใช่ตรงนี้พอเขานั่งแล้วจะตึงเนี่ยพอทักให้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ตึงผมทำเสร็จผมหันหลังให้อยู่หันนี้ก็ลดลงค่ะลุงดีขึ้นเยอะมากค่ะสมมติได้ไหมทีนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องสมมติให้ฟังค่ะถ้าผมใช้คำพูดต่อไปนี้นะผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วแต่ผมก็ไม่เคยทำมีแต่ตู้ขอทางไปดูห้องนู้นต่อขอทางเช่นไม่หายเคยเงินเอาพี่มาใส่ด้วยต้องคิดดู10ปีที่มันเรื่องราวมาถามผมบอกว่าขอ15,000ไม่หายเคยเงินด้วย แปลไหมครับ แปลนะ 100,000ไม่หายเคยเงินแฟร์ไหมครับผมทำได้แต่ผมยังไม่ยอมทำเลยคือเชื่อว่าคนชื่อลุงหอกจะขนาดทำได้แน่นอนเซ็นสัญญาไว้ก่อนยังได้เลยใช้แบงก์การันตีด้วยเจ๊ถ้าผมทำ20กว่าวิธีผ่านมาผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ตั้งนานแล้วผมยังไม่ทำเลยมันต้องมีที่มันดีกว่านั้นมันเหนือกว่านั้นมนุษย์โลกแบบนี้ งั้นตามน้องออกไปเรื่อยเมื่อรู้ตัวรู้ตนแล้วมนุษย์พันนี้มันต้องมีดี
ใช่ค่ะยุคสมัยนี้เขาเลิกพูดคำว่าบุญและบาปแล้วไม่มีแล้วเหรอคะมีแต่ความเข้าใจเปลี่ยนไปเป็นความเข้าใจแล้วบุญคือความเข้าใจเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจได้จ้ะเข้าใจแล้วไม่มีนรกแน่นอนไม่มีสวรรค์แง่แง่กูเข้าใจแล้วกูมีแต่ความเจ็บปวดเวลานี้เห็นไหมครับกูมีแต่ดีกับชั่วมีแต่ความดีกับความชั่วเห็นไหมยึดดีชั่วเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่าไปนึกบาปบุญคุณโทษโคตรพ่อโคตรแม่มันพอแล้วมันจบแล้วไอ้โรคเวรโรคกรรมมันก็จบไปแล้วมันมีแต่อาการเราต้องไม่มีโรคอาการเจ็บอาการปวดนี่คือตัวทุกข์พัฒนาโดยแท้หายจากอาการนี้แล้วถ้าไม่ใช่สุขใช่ป่ะแล้วก็สุขโดยแท้จับต้องได้ด้วย นี่คือสุขโดยแท้จับต้องได้ด้วยรอที่มันจะวนมาอีกให้รู้ซะว่าถ้ามันมาอีกนะมันสะสมมาเป็น10ปีเนาะวันนี้สมาวิทย์ได้ออกจากบ่อเรียบร้อยแล้วค่ะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับออกน้ำออกจากบ่อประมาณ 100% 100% แล้วนะคืนนี้ไปนอนหลับน้ำนั้นธรรมชาติมันมีสิทธิ์ที่ไหลมาแทนที่อีกใช่ค่ะแต่ไม่ถึงร้อยแน่นอนอย่างมากก็มา80หรืออย่างมากก็มาแค่60งั้นถ้ามีอีกก็มาตัดออกอ๋อค่ะไม่เกิน3ครั้งเกลี้ยงและถาวรด้วยอืมค่ะบอกว่าคงเข้าใจค่ะมันหมดยุคเคมีหมดยุคยาทุกวันนี้ยาเป็นพิษแน่นอนเคมีพิษกินแล้วบ้ากินแล้วบ้ามันไม่เปลี่ยนคำพูดคำนี้มันยังบอกว่ายาอยู่เป็นคำพูดลุกหนอกไม่เคยเขินกินแล้วเป็นบ้ามันยังบอกว่ายาอยู่คืออะไรคือยาอะไรตะเคมีคือยาอะไรภาษากฎหมายนะให้รู้กินแล้วเป็นบ้าแง่ๆอยู่มันยังบอกว่ายาอยู่โอ้ยกูจะอยู่ยังไงวะนี่เด็กรุ่นหลังจะคิดยังไงอ่ะคำว่ายาเอายามาวิเคราะห์คำว่ายามาวิเคราะห์ภาษาคำว่ายามันต้องให้ประโยชน์หมดใช่ไหมครับมันต้องให้คุณ 100% อย่างคำว่ายาเนี่ยอย่างเช่นที่นี่คือบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องสุขภาพและปัญญาที่นี่นะบ้านเราดูทีวีเป็นการค้นพบพลังงานประเสริฐโดยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค้นพบโดยศูนย์นี้เป็นพลังงานประเสริฐค้นพบโดยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยลุงออกเป็นคนค้นพบแล้วมาใช้ได้จริงด้วยนี่แหละที่บอกจะกู้ชาติถ้าคนในชาติที่เขามีออเทอริตี้เก็ตไม่ใช่ประชังโคตรแม่จริงพูดอย่างนี้เลยครับไม่เคยเกินด้วยกูไม่สนไม่เครียดกูก็ไม่สนใช่ไหมครับนี่คือภาษาดวงหงอกไม่เครียดกูก็ไม่สนจ้ะคำว่ายาบริโภคเข้าไปต้องได้ประโยชน์ใช่มั้ยครับเช่นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาชีวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเนื้อนมไข่ทุกวันนี้เป็นโทษหมดแล้วนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตการบังเขือแร่ที่เป็นโทษหมดแล้วทุกวันนั่นคือองค์ความรู้ตะวันตกสถานที่นี้เรียกว่าองค์กรสร้างโง่เขาสร้างกันมากี่ปีแล้วครับทุกวันนี้คำว่ายาเป็นโทษแล้วจ้ะเป็นพิษมันเป็นเคมีใครบอกว่าอยากให้คุณเอาปากมาแบกมาสารกระสอบจะจับยัดเองอย่าพูดแต่ปากถ้าไม่ใช่ทางมนุษย์
ที่ว่ายาเนี่ยมาสังกระสอบเอาปากมาด้วยนะคนที่มันพูดนะจับยัดให้ดูไม่ทำว่ายามันไม่ใช่ตัวหนึ่งเดียวให้คุณอย่างเดียวอย่างตามภาษาเช่นอากาศให้คุณหนึ่งเดียวตู้นี้อากาศเป็นพิษแต่รูปงอค้นพบอากาศที่มันเป็นยาโอเคไหมก็คือพลังงานที่ว่านี่มันถึงยุคมันที่จะให้มีมนุษย์พันธุ์งอกๆมานั่งเล่าให้ฟังแล้วก็ทำให้ดูแล้วก็รับผลแบบเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่คือองค์การอนามัยโลกเขาตั้งเอาไว้ว่าเขาบอกว่าการรักษามนุษย์เนี่ยมันมีอยู่3เซกชั่น1ก็คือใช้เคมีค่ะ2ใช้ธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าธรรมชาติที่ว่าคือแพทย์ทางเลือกทางเลือกแปลว่าปฏิเสธเคมีโดยสิ้นเชิงครับค่ะแล้วการแพทย์แบบองค์รวมทั้งสองสิ่งเนี่ยเขาตั้งมาตรฐานว่าหนึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพโอ้มาตรฐานก็สูงมากค่ะสองประหยัดสามคุ้มค่าสี่ปลอดภัยมาพูดถึงปัจจุบันเขามีประสิทธิภาพแน่นอนและไม่ประหยัดแง่ไม่คุ้มค่าเลยสิบปีที่ผ่านมาแถมยังว่าโหดหาความปลอดภัยไม่เจอเลยเริ่มต้นกับเบาหวานต่อไปก็หัวใจความดันต่อแต่ก็ตับไตต่อไม่จบในสุดเรื้อรังใช่ค่ะนั่นคือการแพทย์ตะวันตกใครยังหนำเงืออยู่กับการแพทย์ตะวันตกเชิญนี่ครับ ใครยังหนำเงืออยู่เชิญนี่ครับไม่มีปัญหาเขาคือเขาเราคือเราแต่ไหมภาษาหนูพูดแล้วต้องแปลไหมครับไม่ต้องไม่ต้องแปลเพราะมันเข้าใจเลยไอ้นี่เกิดประสิทธิผลเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าเกิดประสิทธิภาพของผมเกิดประสิทธิผลผมมาตรฐานสูงกว่าด้วย จนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดก็อยากคุ้มค่าแล้วก็หายจบขาดเลย มาตรฐาน ผมสูงกว่าเยอะที่เขาตั้งไว้ของเขาแค่ประสิทธิภาพของผมครบทั้งหมดสักเดือนเดียวยังไม่ได้จ่ายเวลานี่ยังไม่ได้จ่ายค่ะยังไม่เสียตังค์จังหวัดหายแล้วชัดเจนเนาะค่ะน่าศึกษาน่าศาสตร์ด้วยนะใช่ค่ะสอนไม่ได้ผมใช้อยู่สี่ศาสตร์หนึ่งธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ท่าพระจันทร์รังสิตแน่นอนเป็นศาสตร์ธรรมชาติล้วนๆเลยสองวิทยาศาสตร์พูดเรื่องพลังงานก็เรื่องของวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเหมือนกันสามพุทธศาสตร์แปลว่าเป็นศาสตร์ของพระศาสนาสี่คือจิตศาสตร์เป็นศาสตร์ของเราเองดูสิครับผมใช้สี่ศาสตร์ทั้งหมดบูรณาการกันมันถึงเกิดประสิทธิผลในระดับนี้โอเคครับสนใจใฝ่รู้ก็ตามลงมาในบ้านเราทีวีมีทั้งหมดเกินกว่า 10,000 คลิปแน่ค่ะค่ะโอกาสยังคอยคอยมีรายการขอบพระคุณค่ะฟังได้จะขี่ก็ฟังได้10,000คลิปแล้วแหละ10,000กว่าคลิป10,000กว่าแล้วก็อยู่ในแบบในบ้านเราทีวี10,000กว่าคลิปก็ชอบฟังค่ะที่ลุงงอทำงานมาประมาณ4ปีเต็มๆ10,000กว่าคลิปเอาเวลาไหนมาทำผลิตคนมันมีความสามารถสูงมันก็ทำได้อยู่ครับใช่ป่ะโอเคไหมครับโอเคค่ะหมอคะหนูขอร่วมบุญด้วยนะคะคนมีความสามารถสูงมันก็ทำได้ดิครับใช่ไหมไหนโอ้ปวดไหล่โทษทีนะยังมีคำว่าปวดไหล่นั่งให้ตรงเฉยๆครับดูจะหายขามืออ่อนตัวตามผม
ว่ายน้ำไปเอาเงินกลับบ้านด้วยที่รู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดร่างกายมนุษย์แต่เกรงสู้ไหวไหมครับไหวค่ะแค่นี้ก็พอแล้วก็บอกทิ้งตัวทิ้งขาที่แน่มันให้อยู่แล้วยิ่งกว่าเอาหินเอาภูเขาจากตัวอะไรนี่ให้ดูไว้พลังนี่ไม่ได้หรอกต่อไปพวกนี้ก็แบกช้างอาบน้ำเวลาไปหาเขาจะทำอะไรหนักๆนะโอ้ยช่วยชิบหายยิ่งมีแต่หายไม่ร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้ครับใช่ป่ะใช่ไหมครับค่ะมันจะไปห้ามอะไรแน่จริงมันต้องแบกช้างอาบน้ำให้มันได้อย่างนั้นจะครับมันต้องใช่ใช่ไหมจะห้ามทุกอย่างได้ไงวะห้ามทุกอย่างใช่ไหมอย่าทำนู่นอย่ากินนู่นอย่ากินนี่โอ้ยกินมันใช่ไหมครับทำไมผมจะไม่รู้ลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลคุยกันรู้เรื่องที่ไหนแล้วอย่าไปโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้เราโอเคไหมค่ะเรารู้เขาแน่นอนวิชาการของเขาไงโทษครับเกลี้ยงไหมนี่คือตัวเกลี้ยงล้างเลยนะครับถามว่าบินเหมือนนกเลยถามว่ามีอีกไหมครับอะไรเลยโอ้เบาโหยิ่งเบาเบาแบบไม่มีหัวเลยนะครับเบาแล้วค่ะใช่ใช่ชัดเจนมากค่ะพี่ผ่านมามันโอ้โหไม่อยากจะล้างหน้าไม่ได้อย่างนี้ผมไม่ได้อาบน้ำซ้ำไปก็หนูไปไหนก็มีไอ้โดมช่วยแต่ก็ถามว่าที่ผ่านมาคือความไม่อยากมันเบื่อหน่ายตัวเองไม่อยากจะวิ่งผมไม่ได้ล้างไม่อยากอาบน้ำเอาจริงๆต่อไปนี้โอ้โหอยากจะถึงห้องน้ำเดี๋ยวนี้ซ้ำไปอย่างเงี้ยใช่พอมันมีพลังมันก็อยากทำอะไรใช่ค่ะชัดเจนไหมครับค่ะชัดเจนค่ะนี่ถูกไหมผ่านมาเดินแล้วลากขาไปด้วยค่ะต่อไปนี้อยากจะวิ่งอย่างเดียวค่ะนั่นคือตัวเบาขึ้นมากค่ะโอเคนะค่ะอยากหายปวดและแข็งแรงนะอยากอยากค่ะอยากหายจากการที่เคยเป็นจบไหมครับภาษาผมไม่ครอบจักรวาลโอ้โหเป็นช่างทรมานมาเป็น10ปีไว้กูอยากจะหายชิบหายเลยแฟนกี่นาทีเอ้ยอยากหายค่ะเอ้ยหายจริงว่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 100% ครับ 100% จริง 100% ครูหาคะแนนหน่อยได้ไหมเนี่ยขอหาคะแนนหน่อยไหม 10% ก็ได้ค่ะหักออกตั้ง 10% หักนะค่ะเอา95ก็พอร้อยเปอร์เซ็นต์มันมากไปมันเบ้อไปจริงๆผมบอกหายเกิน150หรือ300ถ้าเป็นฟิลลิ่งผมนะค่ะหายเกิน100นี่ฟิลลิ่งผมผมจะรู้ตรงนั้นกี่อย่างได้นะเอาที่มนุษย์โลกรับได้ก็แล้วกันค่ะโอเคนะค่ะว่าแล้วก็สายเนเจอร์เข้าไปจบครับทีนี้ทำไว้ตรงนี้คือป้องกันไม่ให้ใครเอาไปบวกเงินธนาคารและโอนที่ดินโอเคไหมครับจบข่าวนะขอบคุณค่ะทางเอกสารเพื่อให้เด็กรุ่นหลังมาศึกษาเรื่องสิ่งนี้ต้องพกไม้แล้วเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะมีไม้ตลอด